มีโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลชิงถ้วยพระทานมบก.นนทบุรีครับครั้งที่26นะครับ2รุ่นนะครับในรอบที่2แล้วนะครับในรุ่น50ปีนะครับซึ่งแต่ละทีมก็ขนเอานักเตะระดับสโมสรระดับทีมชาติลงต่อสู้กันนะครับไปดูกันนิดนึงครับวันที่5กุมภาพันธ์นะครับก็ประกบคู่เรียบร้อยนะครับเทศบาลไซน้อยเจอกับทานทองนะครับแล้วก็อีก1คู่นะครับอาวุโสปทุมธานีก็จะเจอกับ TCH วอริสนะครับซึ่งก็จะเตะเป็นคู่ที่2ครับ18นาฬิกานะครับวันที่6ครับการประกบคู่ของรอบ8ทีมนะครับ9อัพอารีนาจะเจอกับอาวุโสอยุธยานะครับและคู่ที่2 18นาฬิกาอยุธยากาญจนบุรีเจอกับราชสีห์นะครับทั้งหมด8ทีมเนี่ยจะมีนักเตะนะครับที่มีความสามารถเคยผ่านระดับสโมสรเคยเล่นฟุตบอลถ้วยกันมาแล้วนะครับรวมไปถึงนักเตะอดีตทีมชาติไทยด้วยนะครับส่วนรอบรองชนะเลิศนะครับก็จะเตะกันวันที่8กุมภาพันธ์นะครับ2คู่เลยนะครับที่สนามนนทบุรีสเตเดียมนะครับก็เป็นการประกบคู่แบบนี้นะครับ10คู่19เจอ21 20เจอ22นะครับเดี๋ยวเราจะมีการประกบคู่มาบอกแฟนๆกันแล้วกันนะครับจากนั้นครับเราไปดูในรุ่นเยาวชนกันนิดหนึ่งนะครับในรอบที่3แล้วนะครับในรุ่น16ปีนี่เยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะฮะมาดูวันที่27นะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับเกมนี้นะครับปรากฏว่าทางด้านวัดสุทธิวรารามนะครับก็ชนะจุดโทษโรงเรียนปทุมคงคาไปนะครับ4ประตูต่อ2นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะแล้วก็อีก1คู่นะครับที่ทำการแข่งขันอยู่นะครับที่สนามพิทักษ์นนทเขตนะครับสวนกุหลาบมหาวิทยาลัยนะครับเจอกับราชวินิตนะฮะบางแคปานขำนะครับก็ต้องรอนะครับเพราะว่าเขาก็มีกลุ่มไลน์ที่นำเสนอผลกันอยู่นะครับ28พรุ่งนี้นะครับก็มีทีมเจ้าถิ่นเหมือนกันครับสวนกุหลาบนนทบุรีนะครับจะเจอกับอัสสัมชัญธนบุรีนะครับ14นาฬิกานะครับสนามพิทักษ์นนทเขตนะครับแล้วก็วันที่29เวลา11โมงเช้านะครับเทศบาลนครนครสวรรค์จะเจอกับเทพสิรินทร์นะครับนี่เป็นรอบที่3แบบประกบคู่แพ้ตกนะฮะมาดูสนามพิทักษ์นนทเขตต่อนะครับ29นะครับ3พลานวิทยาเจอกับคลองโคลนอะคาเดมี่นะครับจากนู่นแล้วครับสมุทรสงครามแล้วก็อีก1คู่ครับ16นาฬิกานะครับนนทบุรีพิทยาคมเจอกับอัสสัมชัญศรีราชานะครับวันที่30มกราคมนะครับคูรากนะครับอบจ.ชัยนาทเจอกับนนทบุรีวิทยาลัยนะครับแล้วก็วันที่30นะครับราชวินิตบางแก้วนะครับเจอกับกนกสินพิทยาคมนะครับนี่ก็เป็นรุ่น16ปีนะครับในรุ่น12ปีนั้นจบไปแล้วนะครับในรอบ2นะฮะรุ่น16ปี12ปีนะครับจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาโปรแกรมกันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาผลมาให้ดูนะครับหลายคนก็ตามกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ